ตรงนี้จากอุดรเป็นเครือข่ายแดนเหนือเครือข่ายของกติกาไร้สารพิษไร้สารพิษแห่งประเทศไทยอยู่จังหวัดอุดรธานีเนาะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างฮะวันนี้ที่เราจะมาให้ชาวบ้านได้รับรู้กันเรื่องกินนะครับหมายถึงว่าคืออาหารจะเป็นหนึ่งในโลกครับอาหารกายจะสำคัญกับอาหารใจถ้าเรากินถูกเนี่ยนะฮะร่างกายก็จะแข็งแรงสมองจะดีจะคิดเป็นนะจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันการมันจะโยงไประบบสุขภาพการศึกษาครับนะฮะการพัฒนาครับซึ่งความถึงความมั่นคงด้วยครับและการพึ่งตนเองครับนะฮะคืออย่างผมก็จะเน้นพวกอาหารธรรมชาติจะเป็นไล่จากข้าวก่อนจากข้าวมีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างฮะครับคือสีในร่างกายเนี่ยมันจะมีหลายสีครับใช่มั้ยฮะผมสีดำสีแดงของเลือดของน้ำเหลืองสีขาวของกระดูกซึ่งเราต้องกินข้าวหลายๆสีการกินข้าวสีเดียวเนี่ยไม่ถูกครับแล้วดินเดี๋ยวนี้มันขาดธาตุอาหารใช่มั้ยฮะครับเราไปเล่นกันอย่างเดียวกินข้าวชนิดเดียวนี่ผิดครับธาตุอาหารมันจะได้น้อยไม่พอมันจะต้องกินหลายๆข้าวมันจะสร้างธาตุอาหารหลายๆตัวครับฮะก็จะมีข้าวหลายๆสีนี่ก็จะมีข้าวกล้องมะลิข้าวแดงนะฮะข้าวอันนี้ข้าวสาลีข้าวกล้องเหนียวข้าวกล้องดําข้าวเหนียวดําอันนี้เป็นข้าวฟ่างใช่มั้ยฮะอันนี้เป็นพวกข้าวฟ่างเป็นข้าวเดือยเหมือนเม็ดนี่ก็เป็นข้าวที่ปลูกรวมกัน12สายพันธุ์แล้วปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยปลูกดําพร้อมกันทําพร้อมกันเลยหมายว่าข้าวเนี่ยเราสามารถเอาข้าวอายุยืนถึงแม้ข้าวอายุข้าวที่เป็นข้าวกลุ่มเดียวกันนะฮะข้าวนาปีข้าวกลางข้าวเบาเนี่ยแยกเป็นกลุ่มแล้วปลูกพร้อมกันหมดเลยมันก็จะผสมพันธุ์สร้างข้าวพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาแลกเปลี่ยนกันมันก็จะสร้างปุ๋ยขึ้นมาด้วยเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยครับนะแล้วมันก็จะแข็งแรงขึ้นไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นอะไรเลยนะครับคนกันเลยนี่ทำมาแล้วนะฮะสีมาแล้วกำลังหุงเดี๋ยวชิมได้ครับมันจะอร่อยมากมันจะกินนิดเดียวอิ่มนานผมกินกระป๋องนมนึงเนี่ยแช่กระป๋องนมนึงแล้วก็หุงที่หุงถึงได้ดีฮะแล้วก็ทีนี้มันจะอิ่มนานกว่าธรรมดาถ้ากินข้าวขาวผมจะต้องกินข้าวขาววันละ9จานใช่มั้ยฮะแต่กินข้าวนี่กินนิดเดียวมันได้ธาตุอาหารเยอะกว่าเขาได้ธาตุอาหารแร่ธาตุสมบูรณ์นะฮะในนี้คือลักษณะนี่ตัวนี้จะมีแป้งนะฮะเยอะแล้วก็มีโปรตีนรองลงมาไขมันรองลงมาวิตามินแร่ธาตุก็จะเป็นถั่วถั่วก็จะมีหลายๆพันธุ์จะมีถั่วอายุสั้นถั่วอายุปานกลางถั่วอายุยืนในนี้จะเป็นถั่วอายุสั้นนะฮะพวกนี้จะเป็นถั่วอายุยืนพวกนี้จะเป็นถั่วอายุปานกลางครับนะฮะคือพวกนี้เป็นโปรตีนซึ่งทำให้คนอายุยืนจะไม่โครงสร้างของกระดูกแข็งแต่คนเดี๋ยวนี้จะไปนิยมกินเห็ดใช่ไหมอย่างเห็ดนี่มันจะโครงสร้างลำต้นมันนี่มันจะอ่อนแอแล้วมันประกอบด้วยน้ำกินแล้วจะอายุสั้นกระดูกจะงอเร็วหลังงอถ้ากินพวกนี้กระดูกจะไม่งอเลยถึงวันตายแม่อายุ100ปีนะครับเพราะโครงสร้างของต้นมันแข็งก็มีมะขามข้าแต้มะข้าวโมงกระบอกพวกนี้นะฮะพวกนี้จะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงได้เยอะนะฮะก็ตัวพวกนี้จะประกอบด้วยโปรตีนเยอะแป้งรองลงมาและไขมันอันดับท้ายมันจะสลับกันทีนี้จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นงาเป็นงาอันนี้ไอ้นี่ไขมันจะอันดับ1นะฮะโปรตีนอันดับ2แป้งอันดับ3มันจะสลับกันคือวงรอบของมันจะเหมือนต่างกันครับนะฮะแต่ส่วนประกอบมีเหมือนกันครับฮะทีนี้ก็เป็นโปรตีนซึ่งตัวนี้เป็นไขมันซึ่งช่วยแก้ปวดข้อซึ่งคนเดี๋ยวนี้ไม่กินจะเป็นโรคตัวนี้มันจะสร้างน้ำหล่อลื่นของไขข้อประกอบก็อีกตัวนึงคือมะพร้าวมะพร้าวจะอยู่ข้างล่างมะพร้าวมะพร้าวนี่จะทำให้เส้นยืดจะทำให้ไม่ปวดไม่เมื่อยครับเราไม่ต้องไปบีบไปนวดอะไรถ้าเรากินมะพร้าวเส้นเนี่ยมันจะยืดเขาจะคลายตัวออกมามันจะคลายตัวของมันเองเราทำงานหนักๆทั้งวันเนี่ยตื่นเช้ามาเฉยเลยครับนะฮะคือจะผมแล้วพวกนี้ถ้าเรากินพวกนี้เราก็จะรักษาป่าใช่ไหมฮะมันก็จะช่วยวงจรของธรรมชาติที่แวดล้อมมันก็จะโยงไปหมดอะเรื่องระบบของสุขภาพเนี่ยหลักประกันสุขภาพถ้าเรากินพวกนี้เป็นนะฮะเราใช้พืชที่ท้องถิ่นเนี่ยอย่างสมมติผมจะมีองค์ความรู้นะมะนาวเนี่ยถ้ากินเม็ดมะนาวมันจะแก้ไขได้ไม่ต้องกินพารากินเม็ดส้มโอ2เม็ดแทนพาราสองเม็ดเม็ดส้มโอแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีรสขมพวกยาแก้ปวดทุกชนิดในโลกจะสกัดจากสารรสขมนะฮะอมดูได้ขมเป็นยาเนาะถ้าเรากินหญ้าไตใบลูกไตใบเนี่ยมีทั่วประเทศตามเกาะก็มีเม็ดมะนาว2เม็ดหรือ3เม็ดนะฮะครับเม็ดส้มโอ2หรือ3เม็ดแค่นี้เราก็หายไข้แล้วง่ายมั้ยครับองค์ความรู้เหล่านี้ซึ่งผมพยายามเผยแพร่ตอนนี้ผมทำเป็นหนังสือฮะเล่มนี้35บาทจะมีองค์ความรู้พึ่งตนเองทั้งหมดนะฮะประเภททั้งทําน้ํายาใช้เองทํายาสีฟันใช้เองนะฮะทําสบู่ใช้เองทําอาหารกินเองแล้วมีอาหารใจด้วยนะนี่จะมีธรรมะด้วยนะฮะคือมันต้องเกี่ยวกันอาหารกายมันจะโยงถึงอาหารใจถ้าใจคิดเป็นมันก็จะสร้างอาหารที่ดีสร้างระบบที่ดีให้แก่โลกครับใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นย่อๆนะฮ
ก็อันนั้นนะคะอาจารย์นะที่เห็นอยู่อันนี้เป็นชิ้นนี่เนี่ยอันนี้ก็ทั้งหมดนี่นะฮะเอามารวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยงานะฮะมะพร้าวเอามารวมกันแล้วก็ใส่สมุนไพรในครัวนะฮะขิงข่าตะไคร้ขมิ้นแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มเดี๋ยวชิมดูได้นะฮะเอามาทำอาหารถ้าทำเป็นอาหารเอามาทำอาหารเนาะถ้าเราเอาทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นอาหารเราก็จะช่วยกันรักษาป่าถูกไหมฮะมันก็จะสร้างป่าขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราเห็นความสำคัญแล้วเรากินเป็นอาหารไม่ใกล้ๆแค่ไหนครับทีนี้ก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะโลกก็จะอยู่ได้เราก็เป็นคนมีประโยชน์ใช่ไหมฮะอาจจะเดี๋ยวเชิญชิมได้นะฮะเอาลองก็มีเรื่องคนเดี๋ยวนี้คนกินอาหารต่างประเทศอะเยอะซึ่งมันเป็นอาหารที่ทำให้อายุสั้นลงนะฮะเช่นพวกฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าอะไรพวกเนี้ยเป็นอาหารที่ทำให้เด็กก็โง่ลงอาหารขยะเนาะอาหารขยะแล้วเราก็ไปโดนหลอกฮะเราโดนหลอกจริงๆอาหารไทยอะดีๆเยอะแยะนะฮะแต่ทีนี้เราไม่เข้าใจเราไปหลงแล้วทีนี้มันจะสำคัญคืออาหารตามฤดูกาลตัวเนี้ยคือภูมิประเทศกับภูมิอากาศจะเป็นตัวกำหนดอาหารการเราอยู่ภูมิประเทศอย่างเงี้ยเราไปกินอาหารภูมิอากาศซึ่งหนาวเราเกิดเป็นคนไทยแต่ทำตัวเป็นฝรั่งผิดนะเราต้องกินอาหารไทยเพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมฮะการไปกินอาหารฝรั่งอ่ะทำให้เราโง่ขึ้นเรื่อยๆเราจะตกเป็นทาสทางความคิดของฝรั่งไม่วิญญาณมันจะหายไปเรื่อยๆวิญญาณที่วิญญาณที่ดีจะลดลงเรื่อยๆนะฮะเพราะนั้นเราต้องกินอาหารไทยคนไทยต้องเหมาะกับอาหารไทยคนไทยเขาบอกตอนนี้เหลือแต่ซากแล้วใช่เดี๋ยวนี้ไปกินอาหารจีนอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอะไรเยอะแยะใช่ไหมฮะอาหารไทยทิ้งหมดนะและอาหารตามฤดูนี่สำคัญครับฤดูร้อนควรจะกินอาหารแบบนึงฤดูหนาวมีแบบนั้นด้วยนะของไทยเรานะเช่นแกงขี้เหล็กถ้าแกงขี้เหล็กหน้าร้อนก็ใส่ยะนางนะถ้าแกงขี้เหล็กหน้าฝนก็เอาหมกแล้วตำเครื่องแล้วก็นึ่งใส่ข้าวอีตูนะฮะถ้าหน้าหนาวก็ต้องใส่กะทิตัดยะนางออกแล้วก็เครื่องแกงเอามาเผาซะก่อนแล้วบดให้ละเอียดแล้วก็แกงต้องบดด้วยคอกคงจะดีป่ะฮะบดด้วยคอกมีเด็กได้ไหมก็แก้ขัดได้แก้ขัดได้คอกดีที่สุดก็อาหารตามฤดูจะเป็นตัวทำให้เราปรับดินน้ำลมไฟทำให้ไม่ไข้ไม่ป่วยใช่ไหมฮะจะดูร้อนต้องกินอาหารท่าน้ำเยอะๆอาหารท่าน้ำก็มีสดอ่อนนุ่มสีเขียวนะฮะรสเปรี้ยวรสขมรสจืดนะฮะถ้าอาหารฤดูฝนก็หมกนึ่งต้มนะเช่นกล้วยเนี่ยกินหน้าร้อนเรากินสุกเลยนะถ้าหน้าฝนเราเอามานึ่งหรือต้มซะก่อนแล้วค่อยกินถ้าหน้าหนาวต้องไปปิ้งนะฮะหน้าฝนนี่นึ่งหมกต้มอาหารสีออกเหลืองออกส้มนะฮะถ้าหน้าหนาวก็ของย่างของปิ้งของผัดนะฮะของเผานะฮะเช่นเดี๋ยวนี้คนกินปิ้งไก่เนี่ยตลอดไม่ถูกกินไก่ทอดตลอดไม่ถูกไก่ทอดต้องกินฤดูหนาวฮะใช่ทีนี้มันเยอะไม่ใช่มันจะแห้งทำให้เราขาดน้ำนะฮะก็แล้วก็สีเขียวไม่ใช่ขออภัยสีแดงสีน้ำตาลสีดำแล้วก็รสข้าวเช้าไหม้แล้วมั้งโอ้โหไม่พูดบนเข่าเลยขออภัยนะข้าวไหม้ข้าวไหม้แล้วกินไหมก็ทีนี้อาหารเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกใช่ไหมฮะเพราะว่าอาหารเนี่ยใช่ฮะอาหารโลโกปัทโมโหติกับอาหารเป็นหนึ่งในโลกฮะแล้วจริงๆแล้วคนอ่ะเป็นสัตว์กินพืชใช่ไหมฮะไม่ใช่เขี้ยวนะอยากจะไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บเล็บในตะปบครับเล็บเอาไว้ฉีกเล็บไม่ใช่ตะปบให้ล้มนะเขี้ยวเนี่ยเอาไว้ล็อกให้เลือดให้เลือดมันไหลออกให้ตายแล้วก็ลิ้นนะฮะชิมรสเนี่ยต่างกันจมูกได้กินเนี่ยถ้าเราได้กินกล้วยสุกกินละมุดสุกกินทุเรียนสุกเนี่ยเราจะน้ำลายไหลครับแต่ได้กินเลือดเนี่ยมันจะคาวครับใช่ฮะจะไปจับยั้งไว้เลยใช่แล้ววิธีดื่มน้ำก็ไม่เหมือนกันใช่ฮะเราสัตว์กินเพื่อจะดื่มน้ำแบบดูดครับแต่สัตว์กินสัตว์จะดื่มน้ำแบบเลียใช่ฮะใช้ลิ้นตวัดขึ้นมาใช้ลิ้นตวัดอันนั้นนี่คือลักษณะสรีระที่บอกเดี๋ยวคนหลงทางครับใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พืชที่อายุสั้นเนี่ยพืชที่อ่อนแอเนี่ยเช่นพืชที่ปลูกแล้วต้องไปใส่ปุ๋ยต้องรดน้ำเนี่ยจะทำให้เซลล์เราอ่อนแอใช่ไหมฮะทำให้ความคิดเราอ่อนแอเซลล์เรานี่จะอ่อนลงเรื่อยๆจะไม่ทนแดดทนร้อนทนฝนทนหนาวทนอะไรใช่ไหมฮะหมดสภาพเร็วถ้าเรากินพืชที่พึ่งตัวเองได้อย่างพวกนี้ไม่ต้องรดน้ำมันก็ออกพวกนี้ใช่ไหมฮะไม่ต้องรดน้ำถึงเวลามันก็ออกเป็นเม็ดให้เรากินเราไปเก็บอย่างเดียวใบเหมือนกันเราจะกินยอดมะม่วงนะฮะยอดสะเดายอดเสม็ดน
ะยอดมะกอกพืชยืนต้นนะฮะซึ่งพอเรากินเสร็จแล้วมันก็จะทำให้เซลล์เราแข็งแรงทนแดดทนฝนได้นะฮะนี่ก็เป็นหลักง่ายๆหมายถึงว่าให้กินพืชแข็งแรงพืชอ่อนแอเนี่ยจะทำให้เซลล์เราอ่อนแอนะฮะก็คงมีแค่นี้ก่อนนะฮะครับมีวกแต่วก